การเตรียมเส้นหมี่ซั่วนะคะวันนี้เราใช้หมี่ซั่วตากระต่ายนะคะแล้วแต่ยี่ห้อนะใครชอบยี่ห้อไหนก็เลือกได้เลยเอาน้ำร้อนค่ะแช่ลงไปในเส้นหมี่ซั่วเลยหมี่ซั่วบางยี่ห้อเค็มก็ระมัดระวังเรื่องเครื่องปรุงด้วยนะคะการปรุงหมูเนี่ยถ้ามันเค็มอยู่แล้วเนี่ยการปรุงหมูให้รสจืดลงมานิดนึงนะคะแช่ไว้สักพักนึงประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่เส้นหมี่ซั่วของเราด้วยนะคะหมี่ซั่วบางยี่ห้อเนี่ยมันแห้งมากๆอันนี้มันยังมีความชื้นๆอยู่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าคุณต้องการความนิ่มมากน้อยแค่ไหนเราก็เช็คดูว่าเราพอใจในความนุ่มของมันหรือยังนะคะเราใช้น้ำอุ่นแช่เนี่ยมันก็จะได้เร็วหน่อยดูเส้นให้มันเหนียวนุ่มเราก็เทน้ำออกนะคะแล้วก็พอใส่ถุงห่อไว้มันจะได้ไม่แห้งนะคะสังเกตจากเส้นดึงน้ำร้อนออกเราเตรียมไข่เค็มแดงนะคะที่มันค่อนข้างแห้งนิดนึงแต่ถ้าใครซื้อสำเร็จมาก็ใช้ได้เลยเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดที่เราจะใส่ไปในหมูนะคะเดี๋ยวเราหั่นเลยถ้าเราหั่นเลยมันจะติดมีดเนาะเราก็จะใช้พลาสติกเนี่ยแล้วก็กดลงไปนิดหนึ่งหมูที่เราผสมแช่เย็นไว้แล้วนะคะก็มาปั้นขนาดที่เราต้องการนี้ประมาณ2เซนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนนะคะไข่แดงนะคะจะใส่เล็กจิ๋วก็ได้หรือใหญ่ก็ได้แล้วแต่เราใส่มากเกินเดี๋ยวมันเค็มนะโอเคเส้นหมี่ที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ดึงออกมาเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะคะจะเอาคู่ทีละคู่2เส้นก็ได้3เส้นก็ได้แล้วแต่เราก็เอาหมูที่เราปั้นก้อนไว้นะคะม้วนใครถนัดจะม้วนทางไหนก็ได้เอาเข้ามาแนบไปแล้วก็ม้วนเส้นหมี่ของเราจะต้องเรียงกันนะคะไม่ซ้อนเกยกันนะเพื่อให้มันห่อหุ้มหมูของเราไว้แล้วก็จับแนบไขว้กันนะคะจับไขว้ไปไขว้มาไปทุกด้านนะคะถ้าห่อเยอะเกินไปอ่ะจะแข็งนะคะท้ายเราถ้าเราจะจบนะคะเราก็ตัดแล้วใช้ปลายมีดหรือไม้แหลมๆไม้ที่มุก